ชาออมปัญญาออมสคูลความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสคูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสคูลเลขที่บัญชี151-866-3328คำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อที่59ลูกชิ้นทรงกลม2ลูกขนาดไม่เท่ากันถูกเสียบไว้ด้วยแท่งไม้เบายาว20 เซนติเมตรโดยปลายไม้ถูกเสียบไปอยู่ที่จุดศูนย์กลางของลูกชิ้นแต่ละลูกพอดีถ้าศูนย์กลางมวลอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางแท่งไม้เป็นระยะ2เซนอัตราส่วนระหว่างมวลลูกชิ้นขนาดเล็กต่อมวลลูกชิ้นขนาดใหญ่เป็นเท่าไหร่ข้อนี้ก็เหมือนเรามีมวลเล็กกับมวลใหญ่ใช่ป่ะให้เป็น m เล็กกับ m ใหญ่ละกันซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าสมมติเวลาเราจะหาจุดศูนย์กลางมวลอ่ะมันก็คือจุดที่แบบสมมติเราเอาสามเหลี่ยมไปวางใช่ไหมแล้วมันจะไม่กระดกอ่ะก็คือมันพอดีกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งเขาบอกว่าห่างจากจุดกึ่งกลางแท่งไม้เป็นระยะ2เซนคือจริงๆอ่ะไอ้ตรงเนี้ยเรารู้ว่ามันต้องค่อนมาทางอันหนักถูกปะมันจะยิ่งอยู่ไกลพอคิดตามหลักโมเมนต์อ่ะก็คือโมเมนต์ตามเท่ากับทวนใช่ปะอันใหญ่คูณกับระยะน้อยๆมันก็จะเท่ากับอันน้อยคูณกับระยะยาวๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็จะรู้ทันทีเลยว่าอ๋อดังนั้น20เซนติเมตรเนี่ยจากจุดกึ่งกลางมันก็คือ10ใช่ไหมแต่ว่า CM เนี่ยมันอยู่ห่างมาเป็นระยะ2เซนแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็น2ตรงนี้ก็ต้องเป็น8ดังนั้นระยะจริงๆที่เดี๋ยวเราจะเอาไปคำนวณโมเมนตัมโมเมนทัวร์เนี่ยก็คือ12กับ8นี่เนาะโดยนี้เราก็กำหนดให้ไอ้จุด CM ตรงเนี้ยก็คือมันก็เปรียบเสมือนจุดหมุนนั่นเองเพราะว่ามันจะทำให้ถ้าเราเหมือนเอาไม้สามเหลี่ยมเนี้ยไปวางเนี่ยมันก็จะไม่กระดกถูกไหมมันก็คือตัวศูนย์กลางมวลซึ่งอันนี้มันแบบ common sense อยู่แล้วอะว่าถ้าเกิดว่ามวลมันไซส์ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนไปทาง CM มันจะค่อนไปทางอันใหญ่เนาะก็มาคำนวณกันเลยก็คือโมเมนต์ตามเท่ากับโมเมนต์ทวนเนาะอันไหนตามอันไหนทวนเนี่ย mg อันนี้มันลงมาอย่างนี้ใช่ปะแล้วมันก็ไปหาจุดหมุนแสดงว่านี้ก็คือตามเข็มถูกไหมส่วนอันนี้มันลงมาอย่างนี้แล้วก็ไปหาศูนย์กลางมวลก็จะเป็นทวนเข็มโมเมนต์เนี่ยก็เกิดจากน้ำหนักแล้วก็คูณกับระยะห่างที่ตั้งฉากใช่ปะดังนั้นตามก็จะเป็น m ใหญ่ g น้ำหนักเนาะแล้วก็คูณกับระยะที่ตั้งฉากก็คือ8เซนติเมตรเราใช้หน่วยเดียวกันเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยเป็น SI ก็ได้ส่วนโมเมนต์ทวนก็จะเป็น m เล็ก g แล้วก็คูณกับระยะก็คือ12เซนติเมตรเนาะซึ่ง g ก็ตัดกัน8กับ12ก็ตัดกันเป็น428 432ดังนั้น m ใหญ่2 m ใหญ่ก็จะเท่ากับ3 m เล็กเขาหาอะไรอะมวลลูกชิ้นเล็กต่อชิ้นใหญ่ก็จะเป็น m เล็กส่วน m ใหญ่ก็ย้าย3ไปหารก็เป็น2ส่วน3ก็จะตอบ choice 4นั่นเองโอเคเนาะข้อนี้คือไม่ยากเลยเนาะเป็น common sense ได้ซ้ำไปเนาะก็คือศูนย์กลางมวลก็จะค่อนไปทางอันที่น้ำหนักหนักกว่าเนาะแล้วเราก็จะรู้ว่าระยะก็จะเป็น12กับ8ห้าตัวส่วนของมันเองเลยก็ได้ก็8ต่อ12ก็เท่าไหร่2ต่อ3ก็ตอบช้อยส์4เลยเนาะนั่นเองออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูล